็ชื่อทันตแพทย์หญิงภาทินีพราดิษัยนะคะเป็นทันตแพทย์เฉพาะทางสาขาวิทยาเอ็นโดดอนนะคะแต่ว่าคนทั่วไปก็จะรู้จักในเรื่องของทันตแพทย์เฉพาะทางในเกี่ยวกับรักษารักฟันนะคะก็จริงๆแล้วใส่ตาสั้นเนี่ยสั้นมาตั้งแต่เด็กแหละก็คือใส่แว่นตั้งแต่อยู่ประถมเลยจนกระทั่งสายตาก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆจนอายุ20ก็คือพอมันเริ่มคงที่คือสายตามันจะอยู่ที่ประมาณ800นะคะแล้วก็มีเกณฑ์เริ่มมา100กว่าก่อนหน้านั้นไม่รู้จักเลยคือเราก็จะรู้แค่ว่าเวลาสายตาผิดปกติอย่างเงี้ยค่ะสายตาสั้นสายตายาวอ่ะใส่แว่นเนาะใส่คอนแทคเลนส์อะไรเงี้ยหรือว่าทำเลสิกแต่ทีนี้ด้วยความที่เราสายตาสั้นเยอะดังนั้นมันก็เหมือนกับเราก็ได้ยินคนอื่นพูดกันมาว่าเวลาสายตาสั้นเยอะอ่ะทำเลสิกมันก็ไม่เหมาะอยู่แล้วก็ไม่เคยรู้จักวิธีนี้มาก่อนจริงๆแล้วที่เข้าไปตรวจเลยเนี่ยคือเหมือนเราตรวจสุขภาพประจำปีอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พบกับจักษุแพทย์เนาะทีนี้คุณหมอก็เลยลองถามเกี่ยวกับชีวิตประจำวันแล้วก็เกี่ยวกับสายตาการทำงานของเราอะไรเงี้ยคุณหมอก็เลยแนะนำว่าสั้นเยอะขนาดเนี้ยมันก็น่าจะแก้ไขนะอย่างน้อยมันก็น่าจะทำให้เราแบบใช้ชีวิตประจำวันหรือว่าในแง่การทำงานมันสะดวกขึ้นก็เลยบอกว่าเออมันมีวิธีนี้มีวิธีการใส่เลนส์เสริม ICL อาจจะเหมาะกับเราให้ลองมาตรวจดูค่ะเริ่มแรกเลยก็คือได้ยินชื่อที่โรงพยาบาลกลางอะค่ะก็มีเพื่อนไปทำแล้วก็เท่าที่ลองเสิร์ชหาข้อมูลก็คือเป็นโรงพยาบาลรัฐที่มีเครื่องมือพร้อมนะคะแล้วก็มีคุณหมอที่มีความสามารถหลายท่านนะคะก็เลยไปตรวจกับแพทย์หญิงนพมาศวงศ์เพชรเป็นปียะค่ะวันแรกที่ตรวจเนี่ยคือเราใช้เวลาประมาณแบบ4ชั่วโมงเลยตรวจค่าสายตาทุกอย่างละเอียดมากแล้วก็พอตรวจเสร็จว่าทำได้เนี่ยคือคุณหมอหรือพยาบาลก็จะแจ้งหมดว่ามีข้อดีข้อเสียยังไงนะคะแล้วก็ขั้นตอนจะต้องทำอะไรบ้างเนาะแล้วแกก็จะแจ้งว่าเวลาทำเนี่ยมันก็จะมีคอมพลิเคชันที่จะเกิดขึ้นอะไรได้บ้างที่เราจะต้องรับรู้ทุกอย่างคือจริงๆอย่างคนใส่แว่นอ่ะก็จะรู้ว่า เวลาเราใส่แว่นเนี่ยสโคปในการมองเห็นนะมันคือแค่เลนส์แว่นตาถูกไหมคะแล้วทีนี้พอเราใส่ ICL ไปอ่ะมันทำให้คือคนที่ใส่ตาสั้นเยอะอ่ะพอสโคปการมองเห็นมันจะกว้างขึ้นคือการใช้ชีวิตมันก็สะดวกสบายขึ้นแล้วก็ในแง่การทำงานคือพอเราทำงานในที่ที่มันมีแสงเยอะหรือว่าฟิลการทำงานที่เราจะเป็นจะต้องใช้สายตามองผ่านเลนส์ผ่านกล้องอะไรเงี้ยมันก็ทำให้เรามีฟิลในการมองเห็นในฟิลในการทำงานที่ดีขึ้นก็จะมั่นใจตัวเองในเลยมากขึ้นจริงๆก่อนหน้านั้นไม่ได้รู้สึกว่าการใส่แว่นเป็นปัญหาเนาะแต่ว่าพอเราไม่ต้องใส่แว่นแล้วนะคะพอย้อนกลับไปดูรูปอย่างเงี้ยเราก็จะรู้เลยว่าบุคลิก2แบบมันต่างกันความมั่นใจมันต่างกัน